สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาว ROV ทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องกันอีกแล้วครับผมซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับเข้ามาตรงหน้ากล่องของขวัญ นะฮะนี่ครับผมอันแรกเลยนะฮะหุมทรัพย์แห่งคาราวานั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่18นะครับพฤษภาคมไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมกันเลยทีเดียวนะครับผมเข้ามาครับปุ๊บมันก็จะลิงก์มาสู่หน้านี้นะครับผมมันก็จะมีให้ซื้อทั้งหมด4กล่องนั่นเองนะครับผมกล่องแรกนะครับผมเป็นหีบแห่งผู้ชำนาญนั่นเองนะครับผมกล่องนี้เนี่ยเราจะได้รับฮีโร่ถาวรที่เรายังไม่เคยมีนะครับผม1ตัวนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยคุณจะได้รับ2ตัวในการเปิดครั้งเดียวเลยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าใครดวงดีๆเนี่ยจะได้แบบว่า2ตัวในราคาแค่290คูปองเท่านั้นนะครับผมและบอกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยมีตัวเด็ดๆ ด้วยนะครับผมอ่ะอันที่2นะฮะหีบแห่งวิวัฒนาการนะครับผมกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องของสกินนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับฮีโร่เลยนะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยเปิดแค่กล่องเดียวเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ถึง2สกินเลยนะครับผมแล้วเป็นสกินถาวรด้วยนะครับก็จะได้สกินที่เรายังไม่เคยมีนั่นเองนะครับผมกล่องที่3นะฮะหีบแห่งพลังงานครับผมกล่องนี้เนี่ยสามารถซื้อได้20ครั้งนะครับผมก็จะสุ่มรูนเลเวล2ถึง3นะฮะแต่ถ้าเกิดโชคดีเนี่ยในการเปิดครั้งเดียว20คูปองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รูนเลเวล2ถึง3เนี่ยถึง2เม็ดเลยทีเดียวนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยเป็นหีบแห่งการฝึกฝนนะก็คือซื้อได้ไม่จำกัดนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีคูปองเท่าไหร่ก็ซื้อไปได้นะครับผมแต่กล่องนี้เนี่ยราคา5คูปองเท่านั้นแต่ว่ามีของพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับผมก็คือสกินของ Gentleman Sarnis นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่โชคดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สกินนี้แบบถาวรไปเลยนะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาเปิดหีบแห่งผู้ชำนาญให้ดูละกันนะครับว่าผมจะได้ตัวละครตัวไหนไปครอบครองนั่นเองนะครับผมก็มาดูที่รายละเอียดครับปึ๊บตรงนี้นะเขาก็จะเขียนบอกอยู่นะครับว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมก็อย่างหีบแรกเนี่ยก็สามารถซื้อได้2ครั้งหีบสกินก็2ครั้งแล้วก็รูน20ครั้งแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นชิ้นส่วนเนี่ยก็ซื้อได้ไม่จำกัดนั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าไอ้กล่องที่ผมจะเปิดเนี่ยกล่องทีโร่นะฮะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมเท่าที่ผมอ่านผ่านมานะฮะเหมือนจะไม่มีตั้งแต่แม็กซ์ขึ้นไปนะครับผมแบบแม็กซ์วิปส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าเดอะแฟลชลิเลียน่าเหมือนจะไม่มีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองอ่านดูตรงนี้นะครับสกินก็เช่นกันครับผมบอกเลยว่าสกินก็ค่อนข้างมีรุ้นเหมือนกันนะเพราะว่ามีพวกสเปียร์ฟิชเชอร์ของลิโป้นะครับมีดีไวไฟสโตนของทาร่านะครับพวกสกินลิมิเต็ดต่างๆนะฮะของยอนอะไรต่างๆก็มีนะครับผมก็สามารถมาลุ้นกันได้นะครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยคุณอาจจะเปิดได้2สกินนะครับผมในกล่องเดียวเลยก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนรุ้นก็ไม่ได้มีอะไรครับผมมันสุ่มเลเวล2กับ3ฉะนั้นผมคิดว่ากล่องนี้ไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดได้เลเวล2ไปเนี่ยก็คงไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่เลเวลหลังๆเนี่ยก็น่าจะใช้สกินเลเวล3กันแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเล่นนะครับก็อาจจะซื้อได้ครับเพราะว่าจะใช้เลเวล2เลเวล3ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยังหาเงินที่จะซื้อรูนไม่ทันนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยถ้าใครอยากไปลุ้นพวกสกินของซานิสเนี่ยก็สามารถไปลุ้นได้เพราะว่าราคามันแค่5คูปองนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมตอนนี้ผมมี379คูปองนะฮะก็จัดไปฮะหีบแห่งผู้ชำนาญท่านต้องการใช้290คูปองเพื่อทำการซื้อไหมยืนยันปุ๊บผมก็ได้อิกนิสไปนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้โชคดีได้2ตัวนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอเคอยู่นะครับผมที่ไม่ได้ยอนนะเพราะว่าผมยังไม่มียอนเลยนะก็ได้อิกนิสไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่โชคดีเนี่ยอาจจะได้2ตัวเลยนะครับในการเปิดครั้งเดียวโอเคเหลืออีก89นะเดี๋ยวผมจะเปิดหีบแห่งการฝึกฝนให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะอีกประมาณสัก30แล้วกัน6รอบนะครับผมโอเคอันหนึ่งนะโอเคได้ละจัดไปอย่างเงี้ยฮะโอ้เป็นแบบเช่า3วันด้วยเหรออ๋อได้รับบัตรเช่าเซฟิส3วันนะครับผมโอเคไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดได้ตัวเช่าตัวไหนก็สามารถเอาไปเทิร์นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเพชรแดงได้นะครับเพราะว่าบางตัวเรามีแล้วไงโอเคฮะครั้งที่2จัดไปฮะ
ได้สกินรูบูนะครับผมปุ๊บตายดวงนะครับผมรอบที่4ฮะหมาหมึกนะฮะรอบที่5ครับผมแอสทริด3วันโอเคแล้วรอบที่6ครับก็จะได้เป็นคลิกซี่นั่นเองนะ3วันก็ส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเช่าสกินนะครับผมต่างๆนะฮะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครที่มาเปิดแล้วเนี่ยได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์กันบอกหน่อยนะฮะว่าได้อะไรกันบ้างนะครับผมเพราะว่าในแต่ละกองเนี่ยมันมีอะไรที่มันเด็ดๆอยู่ด้วยนะครับอย่างกองแรกเนี่ยมันจะมีพวกมูหลาดพวกลิงด้วยนะฮะที่สามารถที่แบบว่าต้องใช้คูปองซื้อนะฮะแบบใช้เหรียญซื้อไม่ได้นะครับผมก็ลองไปลุ้นกันนะฮะใครได้อะไรกันก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ